การคือสรุปว่าเป็นผลพวงของของจริงของปลอมใช่เหมือนกับการพูดจริงกับพูดเล่นนะครับพูดจริงพูดเล่นพาตายได้นะจะบอกให้เฮ้ยพูดเล่นไหมจริงๆไม่พูดเล่นจะมาตายได้ไงพูดเล่นก็ขำดีมันไม่ขำหรอกมันขำเขาได้เลยแต่บางทีก็พาแบบต้องปวดร้าวอย่างที่ข่าวที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือเหตุเกิดที่ปทุมธานีนะครับคลองหลวงนะครับคลอง6เนี่ยอำเภอคลองหลวงครับประมาณตีหนึ่งกว่าของวันที่30นะครับก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับคงจะไปเที่ยวกันกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้หิวก็เลยไปที่ร้านต้มเลือดหมูโอ้อ๋อครับก็ไปสั่งต้มเลือดหมูถึงเจ๊ต้มเลือดหมู3ที่เจ๊เขาบอกตะโกนออกมาเลยต้มเลือดหมูหมดแล้วทำไงไอ้วัยรุ่นคนนี้เขาบอกว่าแหมเอาโต๊ะเลือดข้างๆมาไอ้เอาเลือดโต๊ะข้างๆมาก็ได้ท่านผู้ชมเท่านั้นเองครับเออโต๊ะข้างๆวัยรุ่นที่นั่งอยู่5คนได้เลือดเลยครับลุกขึ้นมาจากโต๊ะได้ครับไม่พอใจนะครับอุ๊ยมึงมันลบเหลี่ยมกันนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้คนที่พูดเนี่ยที่สั่งต้มเลือดหมูว่าเอาโต๊ะเอาเลือดโต๊ะข้างๆมานี่คงจะพูดเล่นทำนองนี้อะไรหรือเปล่าครับแต่ไอ้5คนที่นั่งอยู่ข้างๆไม่สนใจไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยครับท่านผู้ชมลุกจากโต๊ะมาได้ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บซ้ายขวาซ้ายขวาโยกมีอยู่หนึ่งในนั้นอยู่หนึ่งคน มีมีดติดมาด้วยชักมีดขึ้นมาได้สาวใหญ่เลยโชกมาแล้วมาแล้วมันตาย2ทีแรกแล้วสาวยังไม่ทั้งที่5แล้วแทง5ทีทั้งที่5ปักไปที่กลางหลังติดหลังครับติดหลังนอนจมตายกองเลือดอยู่ไม่เอาคืนไม่เอาคืนเลยครับแล้วก็เปิดขึ้นรถกลับบ้านไปหนีไปเลยไปเพราะไอ้คำพูดที่ว่าเอาเลือดโต๊ะข้างๆนี่เหรอโถทั้งเอ้ยชีวิตแล้วพาเพื่อนที่มาด้วยกัน2คนนะครับเป็นไงบ้างครับหัวไปด้วยหน้าตาบวมปูดไปเลยไอ้คนนี้ไอ้นายคนนี้คนที่เสียชีวิตชื่อนายกฤษณะนามสกุลสีดำอายุ22ปีวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นคือขนองปากครับเหตุเกิดที่ไหนนะคลอง6ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีร้านอาหารเนี่ยร้านต้มเลือดหมูเรานี่แหละกลายเป็นค่ายมวยย่อมๆย่อมๆเลยโต๊ะพังกระจัดกระจายเต็มไปหมดค่ายมวยอะไรที่ไหนแล้วเขาแทงกันจะตายกันอยู่แล้วมันมาโยกซ้ายต่อยขวาใช่แล้วเขาแทงกันไม่ใช่ค่ายมวยนี่การฆาตกรรมเลยนะเลยอาชญากรรมไอ้คนจะเข้าไปกินกันเอ้ยไอ้ห่าเขาซ้อมมวยกันถึงว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะคำพูดพูดเล่นๆไม่ได้เลยอย่างที่เขาจับกันที่ว่าวัยรุ่นเอาก้อนหินเนี่ยคว้างเข้าไปในกระจกรถครับเพื่อแต่ไม่ได้ประสงค์ทรัพย์สินที่เขาจับกันที่สน.ตรงโน้นนะชลบุรีฮะทำไปด้วยความคึกขนองคึกขนองแต่ทีนี้ผมไปพอดีผมเมื่อวานผมว่างผมแวะไปนั่งจับลูกกงคุยกับเขาเลยนะว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยที่ให้การมาว่าทำไปเพราะว่าอยากเด่นอยากดังเนี่ยเพราะอะไรครั้งแรกเลยเพราะผู้สื่อข่าวยังไม่ได้ถามผมก็เลยไปถามว่าครั้งแรกที่คุณคิดจะทุบกระจกนั้นเนี่ยเพราะอะไรเขาให้ผู้ที่โดนจับมานะเด็กวัยรุ่นประมาณสัก22 23ไม่ขอเอ่ยนามก็แล้วกันเขาบอกว่าครั้งแรกที่ทำเนี่ยเขาตัดสินใจทำเพราะ1รถคันที่เขาต้องการจะทุบเนี่ยเปิดวิทยุเครื่องเสียงรถยนต์เข้าบ้านเนี่ยเสียงเข้าหมู่บ้านเสียงดังมากตุ้ม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 และเป็นทุกวันเกิดอาการหมั่นไส้ของเด็กก็เลยทำครั้งแรกนะฮะก็เลยขับมอไซค์วนไปวนมาเห็นโอกาสเหมาะก็คว้างนี่คือครั้งแรกจุดแรกที่เขาทำต่อมาก็เลยกลายเป็นนิสัยไปเรื่อยๆนั่นคือเพราะว่าเหตุที่ว่าเปิดวิทยุเสียงดังลันไม่รู้คือจริงๆผมก็เคยได้ยินนะไอ้พวกที่ขับรถเข้าหมู่บ้านเลยแล้วเปิดวิทยุตุ้มไม่รู้พูดตามตรงแล้วจะเผื่อแผ่อะไรนักหนารู้ว่าเครื่องเสียงดีเป็นยังไงกระจกแตกด้วยทรัพย์สินเสียหายและทำให้เดือดร้อนคนอื่นด้วยแล้วลองคิดดูครับแล้วมีที่ภูเก็ตนี่ผมอาจจะมาเล่าสักคร่าวๆแล้วกันได้ครับได้ที่หนุ่มภูเก็ตลูกมหาเศรษฐีที่เกาะภูเก็ตที่ถลางที่โดนจับได้แล้วอ่ะครับอันนี้แบบเสียบอลไม่รู้จะระบายอะไรแล้วลูกเศรษฐีนะระดับรวยอ่ะไปขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับบอสไปเห็นมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกเราไม่รู้จะระบายตอนที่เสียบอลนะเครียดไม่รู้จะไประบายยังไงนะครับรถยี่ห้ออะไรนะมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ได้ยินบอสมอเตอร์ไซค์ของอะไรฮอนด้าครับไปขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วตอนนี้เสียบอลมาอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดไปเจอมอเตอร์ไซค์ปุ๊บที่จอดอยู่ข้างทางไม่รู้เป็นมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้จุดไฟเผามันซะเอ้าเพื่อระบายอารมณ์แค่นั้นน่ะนะทำไปทั้งหมดตอนเนี้ย15 16คันที่ภูเก็ตระบายอารมณ์ระบายอารมณ์ไม่เป็นไรฉันมีตังค์อ่ะเออนะยุ่งอย่าพูดอันนี้เป็นข่าวจริงๆใช่มั้ยจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงเผาเลยใช่มั้ยเผาเนี่ย15คันจับได้แล้วถึงได้รู้ว่าเป็นลูกมหาเศรษฐีที่ภูเก็ตถูกแต่อาชีพอ่ะคือ
มารับจ็อบพิเศษรับจ็อบพิเศษเฉยๆขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่น่าเชื่อเป็นลูกมหาเศรษฐีแบบแกล้งจนน่ะระบายอารมณ์พ่อว่าไปเผาทำไมไม่เผารถตัวเองหรือเผาบ้านตัวเองอ่ะเห็นแบบทำแล้วฮึกเหิมมาเกิดแล้วต้องอุ๊ยไปดูข่าวนะครับตำรวจกำลังไล่ล่าโจรเผามอเตอร์ไซค์อู้ยิ่งดูข่าวยิ่งลุ้นตามไม่ได้ตามจับไม่ได้ยิ่งเหิมใหญ่เลยไปเผาอีกคันนึงทั้งหมด15คันที่เผาโอ้แบบนี้มีเยอะมันมีเยอะมีเยอะไม่ต้องทำความเสียหายกับคนอื่นนี่เผาบ้านตัวเองเลยจะดีกว่าเหรอไม่ได้บ้านไรตังบ้านไรตังพ่อไม่ให้พ่อไม่ให้ชดใช้ค่าเสียหายกับพ่อเขาจะกล้าจับอะไรอันนี้โดนจับอันนี้ลูกไปทำคนอื่นพ่อยังตามไอ้ชดใช้ค่าเสียหายออมชอมจบมีหลายอย่างนะไม่จบนะบางคนเขาไม่เอาเรื่องไม่จบได้ยังไงสนดินแดงตบเขาแล้วเรียกพ่อแม่มาออมชอมตบผิดตัวใครอะชูวิทย์ไงใครอ่ะผมนึกแล้วผมกำลังคุยอยู่ทีเดียวตบผิดตัวทำไมอ่ะแล้วเสียหายขนาดไหนโอ้โหเสียหายขนาดไหนแค่ตบคุณชูวิทย์ดังจะตายไปแจ้งเขาว่าลูกเขาเนี่ยไปขู่กันโชคถูกกันโชคเอาอะไรนาฬิกาเรือนละ 80,000 กว่าไปแล้วก็วิ่งหนีทันไม่อย่างนั้นจะต้องเสียนู่นนี่อีกสมบัติติดตัวเขามีเมื่อสงกรานต์ไงแจ้งผิดว่าลูกชูวิทย์ที่ว่ากลับมาจากอังกฤษอ่ะทีนี้ไอ้นั่นหน้ามันเหมือนกันชื่อเหมือนกันด้วยชื่อเหมือนกันนามสกุลเดียวอีกหน้าเหมือนกันแกก็ตำรวจดูในภาพสเก็ตปุ๊บโอ้ไอ้นี่นี่เองไอ้ป๊อกนี่เองสมมุติแต่ดูเฉยๆก็ได้ดูได้มือทีนี้ตำรวจดูแล้วเนี่ยเอ้ยเอาคนนี้นี่ว่าไปเอาตัวมันเลยแต่จริงๆแล้วไอ้คนเนี้ยวันนั้นน่ะอยู่พะเยาผิดตัวเอาละไอ้นี่มาถึงปุ๊บใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมลูกมากับลูกคุณโตใช่ป่ะตบเลยใช่พ่อพอใช่พ่อยังไม่ดูถี่ถ้วนเลยพ่อบอกใช่นี่ปรีไปซัดซะแล้วเปี้ยงคุณชูวิทย์อ่ะนะครับเห็นไหมแล้วตอนหลังอมิตังก็ต้องมีการเน็บกันไปจบเลยง่ายๆแต่ในข่าวเขาไม่มีการเน็บเขาขอโทษเฉยๆยกมือไหว้ขอโทษคุณพ่อคุณแม่ผมอาจจะคิดเอาเองครับอันนี้ให้เสนอข่าวก่อนนะคือที่คุณภัยพูดว่าเอาตังยัดคือจริงๆแล้วในข่าวไม่มีไม่พูดถึงพ่อคนอื่นพูดถึงพ่อคนอื่นพ่อคนอื่นแต่คุณชูวิทย์นี่ไม่มีตังแกเป็นคนไม่มีตังเขาเป็นคนดีนะครับจะไปยัดเรื่องคดีเขายัดไปเยอะไหมทำอยากจะรู้ไปเยอะนี่ดีกว่าอันนั้นลูกคนรวยอันนี้ลูกจะเข้าโรงเรียนลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วไปเกี่ยวอะไรกันคุณวรัญญาอุ่นแกงครับอ๋อนามสกุลอุ่นแกงนามสกุลจดไม่ทันแต่แกอุ่นแกงไว้ลืมปิดลืมชักปลั๊กพอลงมาปุ๊บพาลูกไปมอบตัวครับไปอะไรนะที่ลูกก่อนจะโรงเรียนเปิดอ่ะเขาเรียกอะไรมอบตัวเหรอครับมอบตัวนั่นแหละลูกก็พาลูกไปโรงเรียนไปมอบตัวไม่ได้เกี่ยวกับคดีนะไม่เกี่ยวไปโรงเรียนไม่เกี่ยวสิยังไม่รู้เรื่องก็ไปกัน2คนแม่ลูกพากันไปเสร็จปั๊บถ้าไปโรงพักก็ไม่แน่นี่ไปโรงเรียนใช่เสร็จปุ๊บคนเขาบอกเอ๊ะทำไมตึกหลังนี้มันหอมแกงจังเฮ้ยทำไมมันหอมหนักกว่าเก่าเขาไปอีกแกงอะไรไม่หนักเป็นแกงส้มหรือเปล่าไม่รู้แกงอะไรแล้วหนักเข้ามีควันโผล่มาในชั้น3เหรอบ้านเอื้ออาทรอ๋อครับปทุมธานีใช่ไหมปทุมธานีแล้วมียังไงอยู่ในซอยคุณพระครับก่อนถึงไอ้เนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยไม่ไปเยอะไหมเลยเสียไปหน่อยฮะไม่ไปเยอะไหมไม่เลยฟิลไปหน่อยไม่เยอะพอสมควรแต่เหตุที่น่าสงสารก็คือทำไมเวลาเกิดเพลิงไหม้ไอ้ถังแดงอ่ะครับโอ้เป็นยังไงไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยเอาช่วยสิถังแดงคือถังดับเพลิงนั่นน่ะเขาเปิดไม่เป็นหรือเปล่าเปิดเป็นแล้วเป็นไงไม่มีอะไรออกมาเลยเอาถ้าอย่างนี้เดือดร้อนเดือดร้อนเขาบีบแล้วมันไม่ฟูดอ่ะเดือดร้อนผู้ที่สร้างแฟลตพ่อการป้องกันอัคคีภัยเนี่ยตามกฎหมายเขามีอยู่แล้วต้องมีฮะต้องมีก็แฝงอยู่มีเขาเอาไปขายหรือเปล่าแต่มันใช้ไม่ได้อะมันยังอยู่แต่เวลาเกิดเพลิงไหม้แล้วเอาไปใช้ไม่ได้น้ำยาอาจจะไม่มีในนั้นไม่มีน้ำยาในนั้นเดียวครับหรืออะไรมันสำรุดมาที่กดไปแล้วมันไม่ไปดันข้างในให้มันปูดออกมาเฮ้ยแต่ทางข่าวเขาแจ้งว่าไม่มีน้ำยาข้างในนั้นคือที่เห็นน่ะคือเป็นการหลอกตาว่าเป็นถังแดงหลอกกับไฟว่าอย่าไหม้นะท่านมีถังแดงอยู่ไฟมันเชื่อไหมก็ไม่เชื่อสิเขาก็กดดูเขาก็รู้ว่าคุณอาจแอบจะเปลี่ยนถังยักยอกทรัพย์ก็คือเอาถังเปล่ามาตั้งไว้เฉยๆใหผมคุณมาตรวจงานตรวจสอบงานผมให้เซ็นผ่านตลอดเฮ้ยผมมีครบนะอุปกรณ์ป้องกันภัยอุปกรณ์เซฟตี้ไม่ว่าข้างล่างจะต้องมีถังนั่นคือการยักยอกทรัพย์บันไดหนีไฟบันไดหนีไฟแล้วก็มีถังทรายอะไรเงี้ยอยู่เพื่อที่แล้วก็มีจอบหรือขวานอะไรเงี้ยเขาว่ากดสวิตช์แต่ที่ดังกลิ้งก็ไม่ดังด้วยนะครับหมู่บ้านเอื้ออาทรที่ไหนนะ
ที่นี่ซอยคุณพระเนี่ยระวังเรื่องยักยอกทรัพย์เหมือนกับสลิงที่ขาดไปที่อยุธยาเห็นไหมที่เขาเช็คไปเช็คมาเอ้าสลิงเนี่ยปกติมันจะเป็นสลิงเป็นเหล็กเป็นลวดสลิงก็เป็นสลิงดิคุณแต่ข้างในเนี่ยเขาบอกว่าเขาเช็คดูแล้วว่ามันยังมีเชือกปานเหมือนทองปลอมเลยคล้ายกันแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปหมดยัดไส้ยัดไส้นี่คือการทุจริตประเทศไทยในหน้าที่การงานประเทศไทยนี่มีอะไรเป็นของจริงมั้งวะมีของจริงก็มีรู้จัก GT 200มั้ยไม่รู้จักนั่นแหละที่เครื่องตรวจระเบิดอะของจริงไอ้นี่ก็ปลอมปลอมของจริงคือของการใช้งานการมีคุณสมบัตินี่เป็นของจริงราคาเนี่ย1เครื่อง1ล้าน1แสนบาทโอ้โหแพงป่านนั้นแล้วคนไทยซื้อไปเท่าไหร่แล้วน่ะทั้งทัพอากาศทัพบกทัพเรือแม้กระทั่งตำรวจทางภาคใต้เนี่ยซื้อไปเยอะแยะมากมายมูลค่าประมาณ 1,001 ล้านบาทตอนนี้กำลังสูญสิ้นสูญเสียไปเพราะไอ้ GT 200เนี่ย GT 200เนี่ยขอดูแล้วเหมือนของจริงนะไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยเพราะจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยเลยโถชีวิตแต่เขาบอกว่าไอ้ GT 200เนี่ยคุณภาพการใช้งานนะสู้ไอ้มันเครื่องละเป็นล้านใช่ไหมครับผมสู้ไอ้เครื่องละ600ที่ตรวจสอบลูกก๊อฟไม่ได้อะที่หาลูกก๊อฟที่สนามก๊อฟไม่ได้อะคุณภาพยังสู้กันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นนะครับเบรกหน้าเดี๋ยวจะมีช่วงกีฬาแล้วก็ช่วงหาลูกก๊อฟครับนี่เดินชายทะเลที่หาเหรียญเนี่ยไอ้ที่มันเออที่จบใต้ต่างเพราะคุณภาพ